โอเคครับผมว่ากราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนด้วยฮะแล้วก็ชาวคอเกมทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับแนลมาจิสเตอร์เกมนะฮะไปต่อครับผมโอเคเราก็มาในตอนนี้แล้วก็มาจะเล่นกับมาริสาตอนที่แล้วนี่คือในบุญนะครับผมคือต้องบอกว่าไอ้บุญนี่สวยมากนะโอเคในคลิปแล้วเห็นคนอยู่หน้าฉันต้องหาทางออกที่นี่อันตรายเกินไปจริงฮะโอเคครับคือเจอเยอะมากในบุญอย่างที่พี่แล้วนะนี่เราก็มาริสานะครับผมน่าเป็นอารยาแหละหนีออกจากห้องนี้ชิบหายหนีได้หรอวะอารยาอารยาอารยาไม่ต้องทำแบบกีดกาดอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ย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 หนีออกจากห้องนี้ครับล็อกล็อกทุกห้องเลยไหมกูหนีได้ไหมโอเคกูหนีแล้วกันโอเคโอเคโอเคมันให้หนีครับหนีในความหมายผมคือการวิ่งหนีคือการวิ่งจำไว้ฮะเฮ้ยกดเฮ้ยกดล็อกครับล็อกว่ะไม่ได้ว้าวออกมาไม่ไหลก็เล่นกูแล้วโอ้ยล็อกแน่นอนโอเคไม่ตกมากๆอีกนะข้างล่างห้องนี้มันเปิดเหมือนเชิญมาริสาคือความจริงอ่ะก็เธอบอกดีๆได้ไหมอ่ะมาริสาเอ้ยอย่าซาวอย่าเงียบเพลงอย่าเงียบเออเพลงอย่าเงียบสำหรับผมคือเพลงห้ามเงียบฮะเงียบแล้วใจคอไม่ดีอะไรวะอะไรโอ้ยแล้วตกมาชั้นใต้ดินเปล่าวะเป็นลิฟต์ใช่มั้ยลิฟต์เหมือนว่าลิฟต์ที่พังอ่ะผมจำได้ที่ไอ้จิตมันถีบลงมาถีบซะกูไม่กลัวตายเลยนะตกมาก็ถือว่าดวงดีนะขาไม่หักด้วยนะฮะรอยแผลไม่มีเลยอุ้ย ผมเพิ่งเห็นอุ้ยอย่ากรี๊ดนะไม่กรี๊ดนะไม่เอาเหมือนตอนแรกนะเดี๋ยวก่อนเหมือนนำทางให้เรานะให้เราไปอู้อู้อย่านะอย่ามาจับตะแกนะไม่เอานะมองเอาดิเอามาเอาดิเนี่ย400cc ฮะ400cc แหมพอมองนี้มันไม่เบื่อเลยเนาะรู้สึกว่าแบบกูไม่ต้องมองข้างหน้าก็ได้อะกูมองอารยานี่ใครทำเธอแบบนี้ไม่กรี๊ดนะไม่กรี๊ดแล้วไม่แบบไม่วิ่งเข้ามาไม่เอากันนะอารยากูเพื่อนมึงนะเว้ยกูจิ้นมึงนะโอเคโอเคไม่ไปโอเคไม่ไปก็ได้ขอมันก็เปิดได้ด้วยนะครับน่าจะห้องให้เขามาตรวจ
น่าจะเป็นห้องที่ให้เราเข้ามาสำรวจธรรมดานะผมว่านะอุ้ยสามารถเราเข้าไปเจอเราอยากไปเจอระยาก่อนเลยไหมอะระยาปวดหัวฮะทำไมอยากให้เข้าก็พูดกันดีๆก็ได้โอเคโอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าคานออกเออได้ครับโอเคโอเคโอเคอ่าฮะโอเคเป็นไรไหมอ่ะเป็นไรปวดหัวหาหมอไหมเป็นไรบอกหมอได้นะอาการเป็นไงอ่ะไม่ได้ครับทำไมเราต้องอ้อมด้วยอ่ะนั่นเพื่อนเราอ่ะน่ะโอเคเปิดได้ครับเป็นห้องเราเข้ามาไม่ได้เหรอเหมือนมันไม่ให้เข้าคือมาริสานี่คือไม่กลัวใช่ไหมเนี่ยอุ้ยหายไปแล้วมีใบอะไรอยู่ด้วยใบรับรองแพทย์นะฮะระบุถึงนางสาวอรยาโสภาพันธ์แผนจิตเวชวันที่19มกราคม2558โรคซึมเศร้า2บุคคลไอ้2บุคลิกอุ้ยเธอจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมอรยาฉันรู้ว่าเธอเป็นสองบุคลิกแต่ว่าเธอต้องควบคุมมันให้ได้นะอะไรอ่ะเธอต้องสติไว้โอเคครับหรือว่าให้เราเข้าอันนี้เป็นห้องที่กว้างมากเลยอ่ะโอเคมีหนังสือนาริสาบ้าที่สุดทำไมเธอต้องว่าเราด้วยแค่เราบอกจะลองคบกับสอนแค่นั้นเองทำไมเธอถึงใจแคบแบบนี้อ้าวใช่สิรอบๆตัวเธอมีแต่คนรักนี่นาอ้าวแล้วฉันล่ะฉันเองก็ต้องการนะทำไมฉันจะมีคนที่รักฉันบ้างไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสอนก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจแค่ไหนรู้ได้ไงแม้ว่าจะยังไม่ได้พาไปหาครอบครัวเขาก็ตามเขาก็แค่อาจจะยุ่งหรือไม่สะดวกก็ได้ทำไมเธอต้องจับผิดเขานักหนาล่ะฉันผิดหวังในตัวเธอมากที่สุดเลยมาริสาแต่สักวันนึงเธอเองก็คงจะเข้าใจฉันจะให้สอนพิสูจน์ว่าเธอคิดผิดมาริสาเพื่อนสาผมว่ามาริสาเขาคงเขาจริงใจกับอรยาจริงๆนะผมว่านะผมว่าไปซ้ายไปขวาก็ดีอ่ะจำที่จำที่ว่าเสือปอแปะกาเทาะหน้าแว่นพายในออดแอนอาบน้ำท่าอะไรอาบน้ำท่าวะพายจบที่ไหนสองเลี้ยงแก้มตามองนกขุนทองร้องอู้อันนี้ฉันรอเธออยู่นะอรยาเนี่ยขนาดคิดดูดิขนาดให้มาที่แบบนี้นะยังมาตามหาเลยจริงใจนะเว้ยโอ้ไม่ได้อิจฉานะเว้ยเฮ้ยฉันควรจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันจะเป็นแม่คนแล้วเราไม่กล้าบอกมาริสาเพราะมาริสาเตือนมาตลอดน่ะเออคนที่บ้านก็ยังไม่มีใครรู้เครียดเหลือเกินสอนเองก็งานยุ่งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้ไม่งานยุ่งคงพยายามหาเงินมาให้เราสองคนสินะโอ้ไม่อ่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยมาริสาฉันควรจะบอกเธอยังไงดีนะไม่อ่ะมันกำลังจะหาเงินให้เมียน้อยมัน อ๋อนี่ครับไม่สอนมันกำลังจะทิ้งมึงอ่ะพูดง่ายไม่ได้สาเตือนแล้วนะไม่เชื่อไงอย่างเงี้ยแหละไม่ยอมเชื่อเพื่อนนะฮะเพื่อนที่ดีคือหวังดีต่อกันนะครับผมรู้ว่าไม่สามันไม่ฉายแล้วแหละมันคือมันหวังดีอ่ะไม่งั้นคงไม่มาคุยกับอรยาตั้งแต่แรกหรอกใช่ป่ะล่ะข
าก็หวังดีใช่ไหมล่ะครับนี่มันวันบ้าอะไรกันวันเนี้ยมีคนตายทั้งสองคนคนหนึ่งกระโดดตึกฆ่าตัวตายอีกคนผูกคอตายพยายามไปขอความช่วยเหลือแต่พอกลับมาอีกทีศพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่โทรศัพท์มือถือที่หล่นไว้บนพื้นลามเป็นสมุดรายงานนะสมุดรายงานโอ้โอเคอารยาเป็นสมุดของลาสมุดรายงานของลามแล้วเมื่อกี้นะคือต้องส่งให้อาจารย์ทุกปิดต่อไปเทอมนะคนละรายงานกันผมรู้สึกว่าแบบผมว่าอารยามันคงไม่ทำร้ายมาริสาหรอกนะแต่คือก็อย่าโผล่ว่าตุ้งแช่กันนี่ไงร้องไห้อยู่สภาพแกเป็นคนแล้วฮะนี่เปิดได้ไหมอ่ะล็อกครับโอเคเราไปหาอารยากันดีกว่านี่อะไรอ่ะอาคาร33ปีอารยาใกล้ไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้เขาใกล้โดนเลยอ่ะหยุดห้องบ้าอะไรวะมีสี่เหลี่ยมเฮ้ยตรงนู้นมีกระจกครับกระจกนี้มันสามารถเห็นโอ้ยเห็นอะไรวะเขาได้เห็นอดีตใช่ไหมเนี่ยทะเลาะกันมีกอดช่วงท้ายฉันรักเธอนะก็ดีนะสว่างอยู่นะมีเทียนแต่รู้สึกไม่ค่อยใจหนึ่งก็รู้สึกดีนะที่มันสว่างใจหนึ่งก็รู้สึกแบบแปลกโอเคฮะตอนนี้อุ้ยทำไมอารยาถึงพุ่งเข้ามาทำร้ายอ่ะไม่สาวะทำไมอ่ะถ้าผมเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่แล้วผมหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะฆ่าไม่สาวไหมเนาะนั่งใส่กันแม่งเอ้ยวิญญาณใจผู้หญิงท้องไงเย็นชิบหายคืนนี้กูจะสะกดวิญญาณมันอีกครั้งอ่ะก่อนที่มันจะออกมาอีกครั้งอ่ะออกมาอีกอ่ะเออนั่นแหละเหมือนกันสะกดเหรอไอ้จิตปะวะเพราะจิตก็มีในละครนี้ก็มีจิตคนเดียวที่แบบว่าเอาไปมาว่าเล่นของนะมาเล่นของนะฮะโอ้นี่มันห้องพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ดูดิโอ้ยมีเชือก What the เปิดก่อนเปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไม่ต้องปิดเปิดทิ้งไว้อย่าปิดนะ
ันนี้ดีใจมากที่เราได้คืนดีกับมาริสาสักทีและไม่โกรธเราเรื่องเรามีน้องถึงแม้เราจะทะเลาะกันเรื่องสอนแต่มาริสาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีขอบใจนะมาริสารักเธอที่สุดเลยวันก่อนเรากับสอนเพิ่งไปฝากท้องกันมาเองยามที่นั่นมองเราแปลกๆอาจจะเพราะว่าเราเด็กกันด้วยละมั้งถึงมองเราดีที่สอนไปด้วยลดความประหม่าได้เยอะเลยจะว่าไปวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เกิดอาการแปลกๆเหมือนอีกคนนึงพยายามจะออกมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่เกิดอาการแบบนี้มานานน่าจะเป็นเพราะความเครียดกับลูกในท้องด้วยมั้งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะตอนรอหมอในห้องมีพนักงานแปลกๆเข้ามาเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทาที่ท้องแต่เห็นเขายืนคุยกับสอนหน้าห้องคงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหลังฝากท้องเสร็จสอนก็หายตัวไปอีกแล้วอ้าวมันเขียนมันเริ่มไม่ได้หรอไอ้มาริสากูไม่ใช่อะไรเอลียากูบอกว่าอย่าโผล่มาอย่างงี้ไม่เอาอย่าโผล่มาอย่างงี้ตามหาเอลียากูตามหามึงแน่ถ้าไม่โผล่มาอย่างเงี้ยจะโผล่มาพี่กลัวเขาทำไมกลัวเฮ้ยมาริสาอะไรโอ้เสียงดังเว้ยเพื่ออะไรอ่ะนี่คือรูปถ่ายครับผมวัยเรียนมาริสาอารยาโอ้ยมุมเดิมเลยอ่ะโอ้ยอย่าร้องการที่มึงร้องเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยช่วยกูกลัวยิ่งขึ้นมากกว่าออกไปออกแล้วโอเคปะออกจะลองให้เป้งออกก็ได้ออกให้ออกเขาเนี่ยต่อไปมันมืดอะไฟฉายเปิดไม่ได้อีกโอ้ยกูบินวอล์กแล้วก่อนมองสื่อที่ซีก่อนสื่อที่ซีช่วยกูด้วยเอ้าโอเคครับซื้ออะไรอ่ะซื้อกาเหรอโอเคอารยาทำไมอารยาไม่ตามหาเราอ่ะอารยาเป็นผีไม่ใช่เหรอคืออารยาเป็นผีอ่ะอารยาแค่แบบหาเราง่ายกว่าปะมีอะไรก็มีอะไรก็บอกพี่โอเคไปไปโอเคได้ไปกูไปไปท่านผู้ชมจะช่วยป่ะแต่ก็คือเข้าใจนะว่าเป็นเพื่อนอ่ะคือท่านผู้ชมว่าไม่ใช่สาวว่าจะเป็นคนดีนะช่วยอะไรอย่างโอ๊ยชิบหายเลยคือก็เป็นคนดีนะฮะถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นผมเหรอถ้าเป็นเพื่อนที่แบบรักจริงๆอ่ะผมก็ช่วยนะนะผมเพราะผมเชื่อว่ามันจะไม่ทำร้ายผมแน่นอนเฮ้ยหรือว่ามีอีกร่างหนึ่งวะอะไรยาอย่าดังนะตามเสร็จไม่ต้องดังตรงนี้รอยเลือดครับเจออยู่ไหนมาริสาหุ้ยนี่เราเจอทางแยกนะจำได้ปะตรงนี้ฮะเราผมเลี้ยวขวาโอเคเราเหมือนว่าเราย้อนไปเดิมนะนี่เราเลี้ยวซ้ายครับอุ้ยลายมือเปื้อนเลือดครับมือเปื้อนเลือดฮะผมว่าตรงไปอย่าเลี้ยวไหนดีกว่าเลี้ยวแล้วหลงก็หล่อเลยอะโอ้ยงงอะ
หายเอ้ยมองผมนี้ว่ะมันเชื่อมต่อกันได้เลยสามทางเนี้ยงั้นผมของเข้านี้กันโอเคเจอประตูแล้วอย่าส่งเสียงดังอะไรยาถ้าอยากให้ช่วยอย่าส่งเสียงดังอย่าตุ้งแช่เมื่อกี้ด้วยอย่าไล่แบบเมื่อกี้ด้วยอุ้ยโอเคอะไรยาแป๊บนึงนะโอเคประตูเปิดอยู่โอเคพร้อมนะประตูเปิดอยู่แล้วโอเคไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่โอเคมาช่วยเนี่ยผมพยายามจะแบบพยายามจะไม่วกไปทางอื่นนะคือผมจะตรงไปเลยนะฮะคือไปทางหลักอะครับโอเคพระแกพระผู้แกอะไรคือเหมือนว่าคือเหมือนว่าอะไรยาตายท้องกลมนะฮะอย่าร้องอะไรยาการที่มึงร้องไม่ช่วยอะไรเลยนะกูกลัวแล้วกูเดินออกที่นี่อริยาเมษาเริ่มหมดความอดทนแล้วนะฮะเราทนไม่ไหวแล้วนะทำไมชอบโผล่มาอย่างนี้ตลอดเลยคุยกันดีไม่ได้ไงอุ้ยยันเหรอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยแปลว่าอริยาต้องผูกคอตายครับผมตอนที่ยังท้องอยู่เลยตายท้องกลมไฟไฟฉันท้องพูดเป็นเล่นนะตรวจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสอนจะไม่รับเด็กในท้องเหรอเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่โทษเธอต้องเข้าใจเราบ้างสิเรายังเรียนกันอยู่นะหมายความว่าไงนะหมายความว่าไงอะเรียนกันเหรอแล้วฉันล่ะโอเคโอเคฉันพูดผิดเองเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดการอะไรเอาหน้าจัดการอะไรไม่เป็นเรื่องของฉันเถอะไม่จัดการอะไรกูจะออกปล่อยทำไมกูเดินไม่ได้กูจะออกชิบหายเอ้ยผมเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียที่สี่เสียที่สี่โอเคผมเดินออกไม่ได้อะแล้วใครมันขวางทางโอ้โหนี่วิ่งเอ้ยหลุดแล้ววะโอเคผมพร้อมนี่คือความจริงมันเดินออกได้แหละแต่ว่าตัวแบบมันติดไงเธออยู่ไหนมาริสาได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยรองเท้าเปื้อนนั่นอะอะไรอ่ะหุยคืออะไรอ่ะไปจับขากูนะโอ้ยกระจกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะจำชิบหายไปปวงแล้วกูต้องเจออะไรแน่นอนจำตอนคาวะตอนบุญได้ไหมไอ้บุญน่ะบุญหรือยาว
บุญนั่นเป็นบุญครับที่ไปเจอตรงรางจอดรถแหละรางจอดรถอะที่แบบมีคนโดดตึกอะฮะที่มีภาพโดดตึกอะแล้วก็มีเชือกแขวนคออะเพราะที่คนที่โดดตึกก็คือสอนแน่เลยครับผมไปไม่ได้อะทำไงอะอะไรอุ้ยอะไรอะไรอีกแล้วน่ะก็ตัดบทอย่างเงี้ยจะไปรู้ไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยเข้าได้แล้วแหละโอเคฮะเชิญเชิญแล้วคนที่โดดตึกคือเป็นสอนแล้วคนที่ผูกคอเนี่ยมีจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมมีหนังสือครับวันนี้นัดหมอไปอัลตราซาวด์มาริสาก็จะไปด้วยแต่สอนก็ดันจะมานัดเราที่โรงพยาบาลอีกถึงแม้ว่ามาริสาจะไม่โกรธเรื่องสอนแล้วแต่เราก็ยังไม่พร้อมให้ทั้งคู่มาเจอกันในตอนนี้อยู่ดีแล้วนะไว้หลังคลอดก่อนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกับทั้งคู่ที่จะคุยกันคงต้องแอบๆไปเจอกันและไม่ให้ทั้งคู่เจอกันให้ได้ก็คือแบบก็คงยังกลัวๆเนาะเสียงหัวใจมันดังมากเลยอ่ะแกทำงี้ได้ไงนี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคิดดูสิเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเก็บไว้ทำไมอ่ะไอ้สอนลูกในท้องเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยกให้แกโถเว้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยกูแค่จะเอาเด็กออกเองแสดงว่าที่ผ่านมาแกหลอกฉันตลอดเลยใช่ไหมหยุดกูบอกให้หยุดโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องไอ้สอนมึงทำอะไรกูภรรยาภริษาภรรยาเฮ้ยฉันอยากไปหาเธอภริษาเฮ้ยเฮ้ยไอ้สอนทำอะไรฉันรักเธอมาริสาทิ้งฉันไปหมดทุกคนไม่มีเดี๋ยวรามโอเคครับนี่ก็ผือไปกลับมาตอนของรามอีกรอบนะฮะโอ้หลายรอบแล้วไม่อีกรอบนะฮะโอเคก็ถ้าผมเนี่ยได้รู้อะไรเยอะเลยนะที่ผมเล่นมาริสาตอนเมื่อกี้คืออย่างแรกเลยคือมันมีปัญหากับไอ้สอนใช่ไหมไอ้อารยาเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วคือเหมือนว่าตอนท้ายไอ้ไม่ตอนท้ายไอ้ลานจอดรถจำได้ป่ะที่ผมเล่นในบุญอ่ะแล้วคือมีคนโดดตึกอ่ะนั่นคือน่าจะเป็นไอ้สอนนะครับผมที่โดดตึกไปน่าจะเป็นไอ้สอนคนนั้นน่ะแล้วคราวนี้ผมว่าไอ้ดาวผมดาวไอ้สอนมันน่าจะโดดตึกเพราะว่าอารยาไอ้อารยาฆ่าเราตายนะฮะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยที่เมื่อกี้ที่มันกรี๊ดเมื่อกี้ที่คุยกันเมื่อกี้เหมือนว่าอยู่ดีอารยาก็ปวดท้องนะฮะผมแล้วก็มาโวยวายว่าแบบเอ้ยไอ้สอนมึงทำอะไรกูเนี่ยนะฮะไม่แน่นะไอ้สอนอาจจะแบบผมเดาอาจจะแบบใส่ยาอะไรวะมั่วไปวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะใส่ยาลงไปให้อารยากินหรือเปล่านะฮะจนทำให้เกิดการแทงลูกแล้วก็ทำให้อารยาเนี่ยรับไม่ได้นะแล้วต้องฆ่าตายนะครับผมว่าจะประมาณนี้นะฮะนะฮะนี่ผมสันนิษฐานเอาเองเลยนะฮะเดาเองเลยนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่อไปนะครับผมนะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นในตอนของรามแล้วนะครับโอเคครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าใครชอบมาดูตามนะกดไลค์นะผมกดแชร์ได้นะเพื่อรับชมในตอนต่อไปครับผมสวัสดีนะฮะมาจิสเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะเลิฟยูครับบ๊ายบายครับ